สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Aquagenic Farm วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่อง World Collectable Figure Model Figure เวทวันพีสงครามมารีนฟอร์ดรุ่นที่2วันนี้ผมจะมาแนะนำตัวเวทโมเดลวันพี e มารีนฟอร์ดกันซึ่งซีรีส์นี้จะทำตัวโมเดลวันพีชที่อยู่ในภาคมารีนฟอร์ดรุ่นที่2และโมเดลตัวละครจะเกี่ยวข้องกับสงครามมารีนฟอร์ด โมเดลวันพีชุดนี้ได้ออกวางขายในเดือนธันวาคม2559เอาละเรามาดูตัวโมเดลวันพีสงครามารีนฟอร์ดกันดีกว่าว่ามีตัวละครอะไรบ้างเซอร์คราโคไดเป็นต้นแบบโจรสลัดในสมัยโบราณหญิงทร์นงมีมือที่เป็นแต่ขอหน้าบาดและสุกซิก้าและเป็นหนึ่งในเจ็ดเทพโจรสลดัดฟินิกมันโกเป็นชายที่มีปริศนาแต่ก็มีชื่อเสียงมากในฐานะรองกัปตันกลุ่มหนวดขาวที่ครอบครองผลปีศาจในตำนานผลทอริทอรีนอกองตฟินิก มังคีดีลูฟี่ตัวละครเอกของเรื่องเดินทางออกทะเลเพื่อรวบรวมพวกพ้องทั้งกลุ่มโจรสลดัดและเดินทางผจญภยัยเพื่อตามหาวันพีทที่เมื่อได้ครอบครองจะได้เป็นราชาโจรสลดัดคุมอาวุธสังหารสมบูรณ์แบบแปซิฟิต้าพีเอ็กซ์สูงถูกสร้างโดยเวก้าพังโดยเหล่าแปซิฟิต้าทุกตัวล้วนเป็นคุมาจำลองพลเรือโทอาวุธโซซึรุหรือจอมวางแผนซึรุเป็นหญิงแก่ที่มีผมสีขาวและมักใส่เสื้อเชิดผูกชทยคลุมด้วยเสื้อคลุมในแบบทหารยศพลโท มารีนชิปเรือเป็นแกนนำของนาวิกโยธทินในแกรนไลน์และยังเป็นประเภทที่ใช้ระหว่างบัสเตอร์คัลเรือรบมีขนาดใหญ่กว่าขนาดปกติก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่กรุณาดูคลิปจนจบถ้าเพื่อนๆชอบดูคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กับซับด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ